เวลา9ก้นิกา42นาทีสมเด็จพระรนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเด็จพระราชดําเนินไปยังโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านป่าโจแม่เราะตําบลแม่หวาดอําเภอทานโตจังหวัดยะลาในการนี้พระราชทานเข็มเชือชูเกียริชั้นที่หนึ่ง แก่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริจำนวน7คนแล้วทรงติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนซึ่งดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดานตามพระราชดำริฉบับที่5พุทธศักกาช2560ถึง2569เปิดสอนระดับก่อนประถมถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน143คนครูต่อชดอ7นายครูอัตราจ้าง6คน ตัวนักเรียนได้รับการพัฒนาศักยาภาพอย่างสมดุลทางด้านคุณธรรมจริยศึกษาหัตถศึกษามีความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยโอกาสนี้สมาชิกชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านปะะโจมแม่ร้อฟาทุนละอองพระบาทแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งสิทธิ์เก่าได้สนองพระราชด,ดำริในการกลับมาพัฒนาบ้านเกิด โดยเป็นครูสอนที่โรงเรียนนี้5คนและได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านและโรงเรียนเช่นสร้างถนนสร้างฝายด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยใช้วิธีสอนแบบแจกลูกสะกดคำเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่านที่ดีจากนั้นท่อพระเนตรอาหารกลางวันของนักเรียนได้แก่ผัดเปรี้ยวหวานและถั่วแดงต้มโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดยาลาช่วยสอนผู้ปกครองทำอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ สอนแม่บ้านแปรรูปอาหารจากผลผลิตที่มีมากเช่นพะโล้ไข่นกกระทาคุกกี้เห็ดนางฟ้าส่วนกิจกรรมสหกรณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนประจำปี2,562 ในการนี้ทรงเปิดอาคารห้องสมุดพระราชทานซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเงินเพื่อก่อสร้างเป็นอาคารห้องสมุดและอาคารเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งเปิดทําการเมื่อปี2562โดยพระราชทานหนังสือพระราชนิพนธ์และสารานุกรมซึ่งครูได้สนองพระราชดำริจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนรักการอ่านและสามารถอ่านหนังสือได้ท่อง พร้อมทั้งได้ทออพระเนตรการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาล3เรื่องการคมนาคมใกล้ไกลที่ให้นักเรียนรู้จักประเภทการเดินทางด้วยยานพาหนะทั้งทางเครื่องบินเรือ,รอและรถไฟสำหรับโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนักเรียนได้ปลูกพืชผักเลี้ยงไก่เป็ดเทศนกกระทาซึ่งสนองพระราชดำริการดูแลสุขาภิบาลสัตว์และโรงเรียนให้เกิดความสะอาดไม่รบกวนชุมชน อีกทั้งได้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ในการเลี้ยงนกกระทารวมถึงการเพราะเห็ดนางฟ้าเอียงพึ่งโพรงโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทา,านที่ทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาราษฎรโดยทรงรับผู้ป่วยไว้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน4คนหมูบ่บ้านปาโจแมร่รอด้ามทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามใช้ภาษามาลายูและภาษายาวีประกอบอาชีพทำสวนยางสวนทุเรียนรายได้เฉลีย่ยครัวเรือนละ30,000ถึง70,000บาทต่อปีเวลา13นาฬิกา45นาที เสด็จพระาราชดำเนินไปสรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำรินาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลีนานน์อำงเภอสุขีรินจังหวัดน่าร่างทิวาสซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2536เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในพื้นที่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมะวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6มีครูต่อชอดอ6นายครูผู้ดูแลเด็กและครูอัตราจ,จ้าง7คนมีนักเรียนจำนวน90คน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเสริมสร้างทางด้านวิชาการควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติหรือ NT ชั้นประถมะศึกษาปีที่3ด้านภาษาและด้านเหตุผลสูงกว่าระดับสังกัด และโอนเน็ของนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่6ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับสังกัดสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนไม่ถนัดมีการจัดสอนเสริมช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเพื่ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น สำหรับสถานการณ์น้ำในโรงเรียนกรมชนประทานจัดหาแหล่งน้ำสนับสนุนโดยก่อสร้างโครงการฝายลีนานนพร้อมระบบท่อส่งน้ำและถังเก็บน้ำแก่โรงเรียนและราษฎรปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนและรัษฎรได้เพียงพอตลอดทั้งปีโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำการเกษตรแบบผสมผสานการปลูกพืชผักสวนครัว ทั้งในรูปแบบแรงเกษตรและแบบยกแคร่การปลูกผล,ลไม้การปรศุสัตว์และประมงขยายผลสู่ชุมชนมีการจัดทําเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองและคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ต่อยอดไปสู่การทําากรเกษตรในครัวเรือนสําหรับผลผลิตที่ได้นอกจากจะนําไปประกอบอาหารกลางวันแล้วสํานักงานเกษตรอำเภอสุขีรินเข้าไปส่งเสริมให้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นข้าวเกลียบผักกูดเค้กกล้วย และไข่เค็มด้านการฝึกอาชีพวิทยาลัยการอาชีพสุงหงไหกลกเข้าไปสอนตัดผมทำของชำรวยรูปแบบต่างๆเพื่อน,นำไปต่อย,ยอดสร้างไรายได้ในอนาคตนอกจากนี้โรงเรียนยังดำเนินโครงการ สุขศาลาพระราชทานให้บริการด้านสุขภาพและการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่โดยมีครูพยาบาลคอยให้การดูแลในเบื้องต้นและมีเจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเข้ามาประจำทุกวันพฤหัสบดีรวมถึงมีการใช้ระบบเทเลเมดิซีนช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่สามารถส่งข้อมูลภาพและเสียงระหว่างคนไข้กับแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีแพทย์จากโรงพยาบาลสุขีรินไปส่งเสริมชาวบ้านทำยาบม่องสมุนไพรพิมพ์เสน้ำและลูกประครบเพื่อใช้ในครัวเรียน